การส่งเสริมนะครับการประกอบธุรกิจให้เกิดความเข้มแข็งแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนทางกระทรวงพาณิชย์กำลังปั้นนะครับธุรกิจเฟรนช์ชส์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากลแล้วก็มีการตั้งเป้านะครับที่จะเป็นอีกช่องทางในการสร้างอาชีพให้กับผู้มีไรายได้น้อยในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่2ครับโดยทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดสัมมนาใหญ่นะครับ local แฟรนช์ชัยรถแมพให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเฟรนช์ชส์ท้องถิ่นกว่า200ราย เพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยธุรกิจที่ผ่านการประเมินจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาธุรกิจตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกันยายน2561ซึ่งจะได้รับคําปรึกษาและแนะนำเชิงลึกในธุรกิจของแต่ละรายรวมถึงการศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจแบบมืออาชีพของเฟรนชชส์ที่มีคุณภาพ โดยท่านสนธิรัตน์สนธิเจร่วงศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าธุรกิจแฟรนไชส์เริ่มเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศโดยเฉพาะการนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ราคาประหยัดให้เป็นทางเลือกนะครับในการประกอบอาชีพของผู้มีไรายได้น้อยในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่สองซึ่งมีผู้มีไรายได้น้อยสมัครเข้าพัฒนาศักยภาพประมาณมากกว่า5ล้านคน S 1> <S 1> ก็ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับจึงเร่งยกระดับแฟรนช์ชส์ท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อที่จะเชื่อมโยงจับคู่เป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้มีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนรวมทั้งตั้งเป้าให้ธุรกิจแฟรนช์ชั์ช่วยยกระดับรายได้ให้กับประชาชนทั่วประเทศเนื่องจากโอกาสทางธุรกิจยังเปิดกว้างอีกมากทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในระบบธุรกิจแฟรนช์ชสยของไทยเพิ่มมากขึ้นกับก็เอาไปล้อนะครับกับโครงการบัตรสวัสดิการเรื่องของธุรกิจแฟรนช์ชสยก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีนะครับที่จะช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยต่อไปครับ